ือวันนี้นะคะเราจะไปที่ห้างลาลาพอร์ตเนี่ยเริ่มอ่านหนังสืออะไรอะใกล้ไม่เห็นแล้วอะราคาแค่ 1,000 เยน300จาก 1,500 เยนหรือร้านคอนแทคตามห้างนี่ไม่ใช่ว่าแบบญี่ปุ่นนะคะประชากรการเกิดน้อยเลยพอดีเจอตู้อวกาศนี่โดนัทร้านนี้อร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปห้างลาลาพอร์ตจะไปตัดผมนะคะส่วนก็คือจะไปวัดสายตาเพราะว่ารู้สึกว่าสายตาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแต่ไม่ได้ตัดแว่นไหนนะเพราะว่าจะวัดสายตาเพื่อที่จะซื้อคอนแทคเลนส์นะคะคือใช้คอนแทคเดิมอะแล้วมันรู้สึกว่าตอนเนี้ยเริ่มอ่านหนังสืออะไรอะใกล้ไม่เห็นแล้วอะคือรู้สึกเอ๊ะสายตายาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวไปวัดนะคะแล้วก็จะได้เปลี่ยนค่าสายตาใหม่เนาะหรือว่าถ้าเราเป็นสายตายาวเราก็จะได้รู้ว่าเราอายุมากขึ้นแล้วอันนี้พะมีดอกกึ่งสุกี้大丈夫向こうあるから。นี่ค่ะพี่โอเขาก็ไปตัดผมยังไม่ได้ตัดหรอกคือแบบไปดูคิวว่าแบบมีคิวเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นร้านตัดผมที่แบบถูกแล้วก็เร็วคือไม่สระก็คือตัดอย่างเดียวเลยแล้วก็ราคาแค่ 1,000 เยน300บาทเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ถึงด้วยก็เลยนะคะมาที่ห้างนี้นะคะทุกครั้งที่พี่โยจะตัดผมนะคะลดจาก 1,500 เยนเหลือ990เยนนะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไหมเพราะว่ามันลดถึงแค่วันนี้เท่านั้นかかってないね今日は3人切ってて普通カパをセットがセロイ買ったばっかり何ですかもう没有割没带おっ割れかじゃあ2回行くร้านคอนแทคตามห้างนี้ไม่ใช่ว่าแบบอยากจะวัดสายตาก็เดินเข้าไปได้นะคะก็จะมีวันที่
ごい音あれが。พาเด็กพาลูกมาเยอะมากยิ่งแบบที่เล่นอะไรอันนี้คือวันธรรมดานะคะที่เห็นก็คือแบบคนเยอะนะคือถ้าเสาร์อาทิตย์ก็บอกคนจะเยอะกว่านี้อีกก็คือแบบมันก็ไม่ได้น้อยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตามสถิติมันคงน้อยลงมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารอบๆตัวเนี่ยคือตั้งแต่พอมีลูกเนี่ยก็รู้สึกแบบก็เด็กก็ไม่ได้น้อยนะอะไรเงี้ยก็ที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่ตั้งแต่ประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วเกิน4วันแล้วแบบปวดคอบ่าไหล่มากก็เลยจะไปร้านนวดนะก็ไม่มีเวลาเนาะพอดีเจอตู้อวกาศนี่พอดีนะคะก็จะมานวดกันอร่อยมากมากรสมันแบบผู้ใหญ่อะค่ะมันจะไม่ได้แบบหวานอะไรเงี้ยมันจะแบบมันก็หวานแหละแต่มันไม่ได้หวานมากมันก็จะมีขมๆหน่อยพอดีวะอ
子供用のカフェでしょ。コマーシャルしてあげる。めっちゃうまい。ああ、これあれか。おばちゃん。うん。うまくない。うまくないはずはない。